รับชมนะครับเข้าสู่รายการผลกระแสนะฮะแน่นอนครับกระแสวันนี้นะครับเราพูดคุยกับทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมวันนี้ผมขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพราะว่าพี่อัดเนี่ยมานั่งคุยกับผม2คนนะฮะแล้วพี่อัดใส่หน้ากากนะครับแล้วเราก็มีกระจกกั้นนะฮะเป็นไปตามมาตรการนะครับแต่ถ้าเกิดมาหลายคนอันนี้ผมต้องใส่นะฮะแน่นอนครับวันนี้เราจะคุยกับทางคุณอัจฉริยะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีประเด็นเดือดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีข่าวออกมาบอกว่าเอ๊ะตกลงคือแพแตกแล้วระหว่างคุณอัจฉริยะกับทางส.ส.เต้และคุณแม่ถามว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจะทราบกันดีนะครับว่าคุณแม่เองเนี่ยได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณอัจฉริยะรวมถึงได้มีการตั้งทนายของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับในการที่ไปร้องศาลนะในการที่จะต่อสู้คดีของคุณแตงโมว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดกันแน่ในมุมของทางฝั่งอัยการนนทบุรีนะฮะก็แน่นอนครับน่าจะมีการบรรยายฟ้องไปตามในกระบวนการของทางตำรวจซึ่งมีการยื่นฟ้องไปเรื่องของการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ในมุมคุณอัจฉริยะส.ส.เต้และคุณแม่มองไปอีกมุมนึงนะฮะมองไปเรื่องราวของการฆาตกรรมหรือเป็นเขาเรียกทำร้ายร่างกายทำให้อื่นถึงแก่ความตายต่างๆนานาแน่นอนครับมันมีเรื่องราวของข้อบัญญัติเป็นมาตราของการฟ้องนะฮะสองสามข้อนะก็คือ288 289แล้วก็290เดี๋ยวมาไล่เลียงเรื่องราวเหล่านี้กันนะแต่สุดท้ายแล้วคุณแม่เนี่ยบอกเลยบอกว่าแม่ไม่ใช่นะพยายามขอหนังสือมอบอำนาจคุณอัดคืนมา3วันแล้วแล้วคุณอัดไปฟ้องเองแบบนี้ไม่ได้มีการบอกแม่เนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ทำแบบนี้ได้ยังไงกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นทันทีเลยนะฮะแล้วหลายคนก็แรงตามเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้พูดคุยกับทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะสวัสดีครับครับมันเป็นอย่างที่ผมพยายามกล่าวอ้างมาอย่างนั้นถูกไหมพี่ถูกต้องแล้วเรื่องราวมันคืออะไรพี่แล้วคืออยู่ดีพี่ไปฟ้องอะไรยังไงอ่ะพี่เล่ามาสิคืออย่างนี้พี่คือผมเนี่ยได้รับมอบอำนาจนะครับเมื่อวันที่27 พฤษภา 2565นะครับอยากให้เปิดภาพตอนที่แม่เซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ผมหน่อยอ่ะมีไหมเรามีภาพนะเอาขึ้นมาเลยตอนที่มอบหนังสือมอบอำนาจนะฮะโอเคครับเชิญครับทีนี้วันนั้นเนี่ยผมได้เปิดหลักฐานให้แม่ดูครั้งแรกเลยที่เป็นภาพที่มีคราบเลือดอะไรต่างๆคุณแม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็แกก็เข้าใจละว่าเป็นฆาตกรรมแกถึงได้เซ็นหนังสือมอบอำนาจให้ผมกับน้องอีกคนหนึ่งครับแล้วก็เซ็นใบแต่งทนายให้ไปฟ้องคดีนะครับคดีเนี่ยฆาตกรรมนี่แหละนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูภาพเลยนี่เซ็นนะอันนี้คือเซ็นหนังสือแต่งทนายนะจะมีภาพนึงเซ็นหนังสือมอบอำนาจนี่เซ็นใบแต่งทนายครับนะอันนี้ไม่มีการบังคับขู่เข็นนะครับเราก็ได้มีการไปเจอแกที่คอนโดครั้งหนึ่งนะก็หลักฐานให้แกดูแกก็เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมแล้วก็ไปที่กองบัญชาการตรวจไซเบอร์นะก็ได้พูดคุยถึงคดีนี้ก็แกก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรกันมานะครับแต่ต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีการผมก็ได้ร่างคำฟ้องเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นละนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใครดูเพราะว่าหนึ่งเราไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะว่าทุกอย่างคือมันเป็นเงินถ้าข้อมูลรั่วคือเป็นเงินเป็นทองนะครับเพราะคดีนี้มันเดิมพันสูงแล้วก็เราสู้กับคนรวยนะแล้วก็อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมครับผมก็พาทุกคนไปที่เซฟเฮาส์ซึ่งเซฟเฮาส์เราเนี่ยทุกคนนี่หมายถึงว่าคุณแม่ด้วยไม่วันนั้นเป็นคุณแม่คนเดียวมีใครไปบ้างฮะก็มีพี่เต้มีพี่เต้นะกับพวกกับพวกทั้งหมดแหละนะโอเคครับแล้วก็มีคุณหมอธวัชชัยแล้วก็มีทีมทนายผมโอเคก็คือพาไปที่เซฟเฮาส์ของพี่แล้วก็มีอาจารย์ชนบทไปด้วยนะไปด้วยโอเคอาจารย์ชนบทไปด้วยหลังจากนั้นยังไงฮะไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ได้มีการจำลองทดลองให้ดูเลยว่าเนี่ยคุณหมอได้วัดใจทดลองให้ดูว่าน้องแตงโมเนี่ยถ้าตกท้ายเรือจะโดนใบพัดเรือได้หรือไม่ก็ทดลองจนเสร็จสิ้นนะมันไม่สามารถเป็นไปอย่างที่เขาพูดได้อยู่แล้วที่อย่างแซนพูดครับเราก็ทำเสร็จปั๊บเราก็เปิดวิดีโอให้ดูวิดีโอหลักฐานสำคัญให้ดูชิ้นหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้เปิดมาหรอกเพราะเราก็เซฟอยู่แล้วนะซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการติดกล้องแล้วไปติดเครื่องบันทึกเสียงไว้อยู่แล้วนะซึ่งเราก็รู้ว่าเขาได้มีการพูดคุยอะไรกันทั้งหมดแหละหมายถึงคนที่ไปที่เซฟเฮาส์ใช่คือพี่เก็บไว้หมดเลยเก็บไว้หมดเลยนะเป็นหลักฐานครับเราก็ได้ยินประโยคนึงนะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วส่วนอาจารย์ชนบทนี่ไปเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ไปคำว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยหมายความว่าไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็ไปดื่มเบียร์ไปดื่มเบียร์2 ขวดก็ไม่ได้ดูอะไรไม่ดูอะไรก็กลับบ้าน
ไม่ถึง20นาทีกลับบ้านอ่ะครับผมครับนะอันนี้อยากพูดนี้เดี๋ยวแกก็ฟ้องนะผมไม่ได้ฟ้องเนี่ยผมบอกแกไปกินเบียร์แกกินเบียร์จริงอ่ะโอเคทีนี้ก็หลังจากนั้นน่ะผมก็ทำต่อของผมแล้วผมก็ร่างฟ้องเนี่ยมีการตกลงกันคือว่าทำสองคดีคดีแพ่งกับคดีอาญาครับผมคดีแพ่งก็คือฟ้อง100 ล้านอ่าแล้วก็พี่เต้วางเงินศาล 255,000 คุณเต้เป็นคนวางนะอ่าแต่ 255,000 บาทนะค่าทนายความทั้งหมดเนี่ย 200,000 กว่าบาทเนี่ยผมเป็นคนจ่าย 200,000 กว่าบาทพี่เป็นคนจ่ายค่าทนายนะผมจ่ายทั้งอาญาทั้งแพ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากตกลงกันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีการทำข้อตกลงกันว่าผมมีหน้าที่ดูแลกฎหมายกับทนายความของผมส่วนเต้ก็กับภรรยาก็ไปดูแลคุณแม่แล้วทนายอูเนี่ยเป็นโฆษกก็เหมือนกับที่มีข่าวออกมาตอนนั้นผมก็นำเสนออันนี้เป็นเหมือนกันทีนี้ตอนหลังเนี่ยเขาก็มาบอกผมว่าคุณแม่อยากฟ้อง290ผมก็มีอยู่แล้ว290ครับนะทีนี้ผมอยากให้ดูนิดนึงว่าคือหลังจากที่มีการสิ่งที่ขอเนี่ยคือ1290 2ไม่ให้คุณแม่เบิกความเดี๋ยวอธิบายความให้ผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะ290เนี่ยนะฮะความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนี่นะครับผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3 ปีถึง 15 ปีถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา289ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3 ปีถึง 20 ปีอันนี้คือเป็นการแตกประเด็นไปถึง289ได้อีกถูกไหมฮะคือเราต้องฟ้อง290ไว้ก่อนถูกไหมฮะไม่คือผมฟ้อง288แล้วก็มี288นะ290ด้วยใช่ไหมพี่ที่ฟ้อง290อันนี้เดี๋ยวนี่คือ288นะฮะ288คือผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15 ปีถึง 20 ปีเนี่ยที่เราฟ้องเขาเนี่ยมีทั้งหมด8มาตราครับทีนี้ผมอยากให้เปิด8มาตรานี้ก่อนเลยคนจะได้เข้าใจก่อนตั้งแต่นี้เลยเนี่ยที่ผมส่งให้8มาตรานะครับเนี่ยมาตรา59เป็นอย่างนี้นะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำความโดยประมาทไม่เป็นไรนี่ผมไม่ดูอ่านเปิดไปเลยครับไปต่อนะครับเดี๋ยวคนไม่อ่านเองได้ไม่เสียเวลามาตรา83นะนี่นะในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ได้รับร่วมกระทำความผิดด้วยนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้โอเคต่อครับไปฮะ90เมื่อการกระทำใดนะฮะอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดครับต่อครับนี่นะฮะ91นะครับเมื่อปรากฏว่าผู้ใดกระทำความผิดคุณอ่านเอาเองนะนั่นเนี่ยหลายกรรมต่างวาระเนี่ยให้ลงโทษนะเอาตามเนี้ย91แล้วก็มาต่อไปเลยคือ184เนี่ยคือทั้ง5คนน่ะนายพี่หนุ่ม5คนเนี่ยคือ1เนี่ยนะ1ให้การช่วยเหลือ2 3 4 2 3 4 5นะหรือ2ให้การ2ให้การช่วยเหลือ1 3 4 5 6ไอ้1 3 4 5นะแล้วก็3เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยคือเนี่ย184เนี่ยก็คือทำลายเนี่ยซ่อนเล้นเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็คือข้อนี้เราก็ฟ้องคุมไว้ให้แล้วคือทั้ง5คนเนี่ยโกหกอะไรก็แล้วแต่ทำลายหลักฐานแล้วแต่ครับมันคุ้มหมด5คนเอาต่อเนี่ย288นี่คือโทษประหารชีวิตนี่นะฮะอันนี้คือหลักถูกไหมฮะหลักที่พี่ยื่นไปผู้ใดฆ่าผู้อื่นนี่คือฆ่าคนตายแหละเอางี้ดีกว่าสองแปดฆ่าคนตายอันนี้คือที่พี่อัดร้องถูกไหมฮะใช่ครับ288นะฮะเนี่ยอันนี้290อันนี้คือที่พี่ร้องใช่ถูกไหมฮะก็คือผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าใช่คือไม่เจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นอยู่ในความตายทีนี้ผมบอกให้เลยว่าผมฟ้องทั้งหมดอ่ะ8มาตราพี่ฟ้อง8มาตราเลยใช่คุมเลยคุมทั้งหมดเลยใช่อยู่ในนี้หมดเลยนะฮะผมขออนุญาตโชว์นะได้โชว์ได้ผมโชว์ได้นะได้ครับโอเคนี่นะซูมมาเลยนี่คนจะได้เข้าใจสักทีนี่นะครับเห็นไหมฮะฟ้องหมด8มาตราเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะในนี้ไม่มี289นะครับไม่มีครับมี290ครับไม่มี289นะฮะตามที่คุณแม่ขอเลยเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา59 83 90 91 184 290 295แล้วก็288ใช่เห็นไหมไม่ได้มี289เลยไม่มีเลยนี่คือตามใจคุณแม่ทุกอย่างคุณแม่อยากได้290ก็จัดให้คุณแม่บอกไม่ต้องขึ้นศาลผมก็เป็นคนขึ้นศาลแทนนะเอาละอันนี้คือผมทำใ
ต่อมาทุกคนบอกว่าอัจฉริยะเนี่ยไม่มีหลักฐานเลยนะตามที่บางแจ๊กพูดเปิดนี่หน่อยใบที่มีรายชื่อแต่เปิดด้านหลังนะที่มาร์กไว้เมื่อกี้อ่ะโอเคบัญชีพยานอ่ะเป็นบัญชีพยานที่พี่ยื่นไปนะครับบัญชีพยานพี่เปิดหมดเลยเหรอเปิดได้เปิดได้นี่ไม่เป็นไรพี่เปิดหมดเลยเหรอเปิดได้โอเคเปิดมานี่นะครับมีคุณเอกพัฒน์ไอ้คุณไทยนะเอกพัฒน์บรรลือฤทธิ์นั่นนะมีพี่ไทยนะพยานผมตอนนี้มี8ปากที่มันขึ้นสื่อบันทึกวิดีโอภาพและเสียงที่พบคราบเกี่ยวกับคดีที่มีที่อยู่ไม่มีอยู่ที่โจทก็อยู่ที่ผมไงก็คือนำก็คือพี่ถูกไหมใช่คือนำขึ้นนำเข้าไปเป็นวิดีโอที่มีพบเลือดอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเคยบอกยื่นหมดผมยื่นครับแต่ผมยื่นหมดแล้วนะผมเปิดให้ศาลดูครับแต่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูตามสาธารณะไม่ได้เพราะมันเป็นภาพที่เกี่ยวกับการทำร้ายเกี่ยวกับการทำให้เกิดบาดแผลนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอครับครับที่ทุกคนบอกว่าทำไมไม่เปิดนี่ครับผมไปเปิดที่ศาลครับเพราะลำดับที่17คนเขียนคำฟ้องก็คือทางฝั่งของทนายของผมหมดครับของผมหมดครับไม่เกี่ยวกับใครเลยครับนะอันนี้ผมให้ดูว่าทำไมนะและพยานของผมเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะพี่หนุ่มนะมีทั้งหมดอ่ะเนี่ย10ปากอ่ะที่จะขึ้นสืบอ่ะครับนะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีเนี้ยผมเนี่ยได้คุยกับเต้มาโดยตลอดนะแต่ตอนหลังเนี่ยผมรู้เลยว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นเหมือนเดชาเป็นเหมือนกฤษณะแน่ทำไมอ่ะทำไมพี่คิดอย่างนั้นอ่ะคือมันมีอะไรบางอย่างที่เราได้ยินมาแล้วเราก็ไม่สบายใจนะผมก็กลับบ้านไปบอกเมียว่าอยากฟังเพลงนี้ผมกลับบ้านไปนะบอกเมียผมว่าผมอยากฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงนี้เพลงอะไรเดี๋ยวเปิดไปดูลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่เปิดจำเพลงไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้ที่ของอะไรสมายสมายอ่ะสมายอะไรสมายบัฟเฟโร่เหรอไม่ใช่ผู้หญิงร้องทำไมอะไรอ่ะโอเคแล้วไงต่อพี่นี่พอไปฟังเพลงนี้ผมก็ได้คุยกับเต้เนี่ยในไลน์ผมบอกว่าเต้เราเป็นลูกผู้ชายนะเราพูดคำไหนกับประชาชนเราต้องทำตามแบบนั้นนะมันนั้นคนจะไม่เชื่อถือเราอ่ะเปิดแชทไลน์หน่อยดิแชทไลน์ที่ผมคุยกับเต้คือเต้เนี่ยบอกว่าแม่จะให้ฟ้อง290ก่อนนะไอ้เนี่ยนะใจเย็นพี่แม่จะฟ้อง290ก่อนพรุ่งนี้ฝากพี่เอาเงินประกันวางศาลแพ่งมาคืนด้วย 255,000 บาทนะครับโอนเข้าชื่อผมพี่ไม่เชื่อฟังผู้เสียหายพี่ต้องยอมรับว่าพี่กระทำไปโดยพละการพี่ไปดูข้อกฎหมายว่าพี่ละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ไปดูดีๆพี่ก็ตอบกลับบอกว่าเชิญเลยครับถ้าผมผิดกฎหมายไม่รู้กฎหมายให้ทนายคุณไปฟ้องได้เลยใช่คืออันเนี้ยเงินผมโอนให้แล้วนะ 255,000 นี่คือคุณโอนให้เรียบร้อยเรียบร้อยเพราะว่ามีคนไปบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปฟ้องผมเรื่องยักยอกทรัพย์เพราะว่าทางฝั่งของสสเนี่ยเขาเอาเงินเนี่ยไปวางศาลให้ค่าวางศาลเขาเป็นคนรับผิดชอบค่าวางศาลเมื่อกี้ที่บอกมา 255,000 บาททีนี้แมมเปิดเนี่ยแมมเปิดแชทอันนี้ที่คุยกับเต้เนี่ยผมบอกเขานะว่าถ้าลำพังเนี่ยหักหลังคนนะแบบนี้จะอยู่ยากนะมาดูข้อมูลพวกผมแล้วเนี่ยนะหาหลังพวกผมเนี่ยนะวันที่ทดลองและประชุมกันเนี่ยวันที่พูดต่อสื่อที่สภาพูดอย่างไรจำได้ไหมนะผมก็ให้เกียรติตลอดนะพี่ผมยังให้เกียรติความเป็นเพื่อนอยู่ไม่เคยหักหลังใครทำอะไรตรงไปตรงมาการหักหลังพวกผมเอาคดีไปทำเองคิดว่าทำได้หรือหลักฐานมาขอดูที่ผมผมก็ให้แม่ดู2ครั้งแล้วแม่บอกแม่เห็นแล้วเชื่อว่าแตงโมถูกฆาตกรรมใช่นะแล้วลงมาอีกก็เป็นพี่กับบังแจ๊กร่วมมือกันตั้งแต่แรกไม่อย่างนั้นพี่ไม่ยอมเสียเงินให้บังแจ๊กหรอก 50,000 เพื่อจะเอาข้อมูลโทรศัพท์มือถือแม่เพื่อจะเอาเป็นหลักฐานแล้วมาห้ามผมห้ามแตะบังแจ๊กนี่ไงให้ดูเอาเปิดต่ออ่ะเอาเปิดอีกมีเหรอแม่จะบริจาคให้ชมรมพี่ด้วยเห็นเหนื่อยมาหลายเดือนพี่ตอบว่าไม่เอาแม้แต่บาทเดียวครับผมทำงานไม่เคยสนใจเรื่องเงินตอบแทนผมทราบแต่เห็นแม่พูดถึงพี่อาจตอบว่าผมขอให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นเท่านั้นจบหลังจากนั้นคอยลุ้นเอาว่าแม่จะเอายังไงแม่ฝากขอให้ขอใบมอบอำนาจคืนด้วยนะกับผลตรวจสอบยาคืออย่างนี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการผิดคำพูดแล้วเราลูกผู้ชายคำไหนต้องคำนั้นเมื่อผมสัญญากับประชาชนว่านะผมมีหลักฐานว่าคนพวกนี้กระทำผิดกฎหมายนะตามมาตรา288
นะครับก็คือเจตนาฆ่านะครับผมก็ฟ้อง288ส่วนแม่เนี่ยอยากได้290ผมก็ให้ตามที่ร้องขอทุกอย่างคือทำตามข้อตกลงทั้งหมดแต่จะให้ผมเนี่ยไปอยู่อุ้งตีนบางแจ็คเนี่ยผมทำไม่ได้เข้าใจพี่อยู่ใต้อุ้งตีนบางแจ็คยังไงผมไม่เข้าใจคืออย่างนี้ห้ามแตะต้องบางแจ็คห้ามฟ้องบางแจ็คห้ามแม่ฟ้องบางแจ็คห้ามแตะต้องบางแจ็คห้ามผมอ้ามผมพูดบางแจ็คห้ามผมเรียกบางแจ็ค18มงกุฎนะแล้วทุกอย่างนี่ต้องฟังบางแจ็คเพราะว่าเขาบอกว่าบางแจ็คเนี่ยเป็นคนพูดกับแม่ให้ผมเนี่ยได้เข้าไปทำคดีนี้ผมบอกว่าถ้าผมต้องอยู่ภายใต้อุ้งตีนของบางแจ็คเนี่ยนะผมไม่ทำดีกว่าเพราะว่าผมจะไปฟัง18มงกุฎได้ไงครับคนคนนี้คือเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับและมีหลักฐานอะไรที่มันสามารถบอกได้เลยว่าหลักฐานเขาเนี่ยเอาไปใช้ในศาลได้เข้าใจแต่ขณะเดียวกันพี่อัดก็รู้ใช่ไหมว่าบางแจ็คเขาบอกพี่เองก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันอ่ะก็ผมไม่ดูแล้วไงเนี่ยบางแจ็คเขาพูดอ่ะลองฟังเสียงสิอ่ะที่บางแจ็คพูดอ่ะเดี๋ยวลองฟังนะคือบางแจ็คเขาก็บอกเลยบอกว่าเอาสิ่งที่พี่ส่งไปเมื่อกี้เนี่ยเอาที่ดูเอาเลยลองเปิดดูสิอ่ะเข้ามาฟังใครเป็นตีนของเอเชียเนี่ยใครเป็น FC ของมันเนี่ยเข้ามาฟังพวกมึงเข้ามาฟังจะได้พวกมึงตาสว่างสักทีไอฮาไอหัวล้านเนี่ยไอพูดถึงเรื่องมันเนี่ย FC มัน FC มัน FC ฮะเอเชียใครเป็น FC มันน่ะรายงานตัวดิจะได้พวกมึงตาสว่างจริงๆแล้วมีอีกนะมีอีกยาวเลยอ่ะไม่ผมรู้ผมฟังมาตลอดพี่ฟังตลอดถูกไหมฟังตลอดผมถึงบอกอะไรไหมมึงกล้ามาเมืองไทยเปล่าเออมาเมืองไทยกูใช้โรเล็กฟังเพชรแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมไปหาที่ประตูเลยมอบเรื่องเล็กฟังทักเรื่องทองฟังเพชรผมบอกพี่หนุ่มว่าเนี่ยหลักฐานที่ผมมีเนี่ยมันอยู่ในศาลครับผมไม่สามารถเปิดที่ให้ประชาชนตามสาธารณะแล้วเพราะเราเข้าสู่กระบวนการของศาลไปแล้วครับถูกไหมครับพี่หนุ่มดูโอเคอันนี้คือตามที่พี่อาจบอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่บางแจ็คบอกว่าพยายามไม่มีของอธิรัตน์ไม่มีแต่ของเขานี่ของจริงของเขาอยู่ในโทรศัพท์ตังโมมันมีหลักฐานอยู่แต่ในมุมของพี่อัดเขาบอกอัดไม่มีเพราะอัดไม่เคยเปิดพี่อัดบอกว่าอ่ะเนี่ยไปยื่นในศาลแล้วบันทึกวิดีทัศน์และภาพและเสียงเกี่ยวกับคดีที่มีอยู่มีอย่างอื่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ภาพถ่ายอยู่คดีมีอยู่ที่โจทย์เนี่ยนะฮะมีต้นฉบับรายงานการชันสูตรพลิกศพนะของตังโมพร้อมภาพถ่ายวิดีทัศน์เอกสารหลักฐานประกอบต่างๆนานานะในการชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะฮะทั้งหมดหรือสำเนาผู้ครอบครองรับรองถูกต้องต่างๆนานาเนี่ยนะครับต้นฉบับรายงานการชันสูตรพลิกศพก็มีเหรอพี่นี่พี่ส่งไปด้วยเหรอหนังสือรับรองการตายอันนี้ต้องมีอยู่แล้วหนังสือมอบอำนาจอันนี้ที่แม่พูดคือต่างๆนานาอันนี้ที่พี่คือผมเรียนอย่างนี้พี่หนุ่มว่าเรามีขอไว้แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องการให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือจำเลยนะเอาไปแค่นี้ก่อนของจริงมันยังไม่ดูแต่มีอีกชุดนึงมีอีกชุดนึงอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังไม่จบนะฮะเดี๋ยวมีอะไรเยอะมีอะไรเยอะเหรอมีเยอะเหรอพี่ผมพักนี้ก็ขึ้นเป็นพยานเยอะมากนะไม่อันนี้ไม่ต้องขึ้นศาลแน่นอนเหรอเราคุยแบบเปิดใจกันอ้าวโอเคเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับต้องหันไปหาจะดมโป๊ยเซียนมาดมงงไปหมดเลยพี่อัดเอายังไงต่อไปอ่ะตอนนี้คือผมเล่าให้ฟังในเรื่องบางแจ็คผมพาแม่ไปที่ไซเบอร์นะครับเราได้มีหลักฐานสำคัญจาก Facebook มานะแล้วก็ให้คุณแม่ดูที่พี่อัดพาคุณแม่ไปแล้วเดินเกาะแขนพี่อัดอยู่จับมือไงเหมือนอัดลูกรักไปที่ไซเบอร์แล้วก็เอาหลักฐานให้แม่ดูว่านะแม่เป็นคนส่งตัวรหัสอ่ะให้บางแจ็คอ่ะไปเปิด Facebook ของแตงโมหรือเปล่าครับคุณแม่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งตอนตีสองนะแต่ Facebook เนี่ยเขายืนยันแล้วว่าแม่เป็นคนส่งที่บ้านนี้ฮะแม่เป็นคนส่งให้บางแจ็คเนี่ยเปิด Facebook ได้ของแตงโมตัวที่ยังไม่ได้ส่งเครื่องนะโดยที่ยังไม่ได้ส่งเครื่องแม่ส่งพาสเวิร์ดไปให้ก่อนเหรอใช่ให้ก่อน
ให้ก่อนใช่จนกระทั่งเราก็เลยขอดูโทรศัพท์แม่ขอดูหน่อยวันนี้รู้สึกจะเป็นวันที่6ขอดูโทรศัพท์แม่หน่อยว่าแม่ได้คุยกับบางแจ็คไหมปรากฏว่าคุยแล้วก็ส่งไปให้จริงแต่แม่บอกว่าบางแจ็คหลอกให้แม่ทำบางแจ็คหลอกแม่หลอกแม่ให้ทำอย่างนี้จนได้รหัสไปแล้วบางแจ็คก็เลยไปเปิดไอ้เฟซบุ๊กได้นะเปิดเฟซด้วยโดยที่แม่ยังไม่ได้โทรศัพท์มือถือส่งไปให้นะต่อมาหลังจากนั้นก็มีการเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็แม่ส่งโทรศัพท์ไปให้แล้วก็บางแจ็คเนี่ยก็ไปโพสสิ่งที่บางแจ็คทำก็คือว่าต้องการยอดไลค์ยอดแชร์พอร้านหนึ่งมันจะได้ประมาณ 20,000 ครับนะคนเข้าไปดูร้านคนวันหนึ่งบางแจ็คได้เท่าไหร่บางแจ็คก็ได้หลายบาทครับนี่คือเทคนิคของเขาเขาโพสวันหนึ่ง2 อันซึ่งไม่มีสาระสำคัญเลยนะครับเขาก็ได้คนดูเยอะนะใหม่ๆคนก็นึกว่าของจริงหรือว่ามีหลักฐานเด็ดอะไรจริงๆไม่มีครับนะผมก็เลยเล่าให้หนุ่มฟังว่าทุกอย่างคือแม่ถูกหลอกมาตลอดถูกบางแจ็คหลอกถูกบางแจ็คมาโดยตลอดแต่ถามว่าแม่รู้ไหมรู้ทุกเรื่องแม่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่เวลาที่เราจับไม่ได้ขนังกระเทาแม่มักจะพูดบอกว่าแม่ไม่รู้แต่จริงพอดูมือถือแม่เนี่ยแม่รู้ทั้งหมดแต่พี่รู้ใช่ไหมว่าบางแจ็คเนี่ยเขามีการโทรศัพท์ไปหาทนายของทางฝั่งแซนแล้วเขาบอกว่าพี่ไปจะไปเรียกเงินแซนผมบอกให้เลยว่าไปเอาหลักฐานมาเลยผมไม่เคยคุยกับแซนหรือคุณบนเรือแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งทนายพรศักดิ์ผมก็ไม่เคยคุยครับนะทุกอย่างเนี่ยนิสัยผมพี่หนุ่มก็รู้ผ่านมา10 ปีเนี่ยไม่มีประวัติอย่างนี้อยู่แล้วนะทีเนี้ยผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องโดนหักหลังจากคนพวกนี้แหละเพราะผมเหมือนเป็นตัวหมากเดินหนึ่งให้เขาสามารถเอาไปต่อรองอะไรกันได้บางอย่างนะผมก็วางหมากไว้3 ชั้นคือผมไปฟ้องเนี่ยผมฟ้องมาตรา288-290ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องแต่งทนายมาเหมือนกับเดชาคือปลดผมออกก็ปลดจริงๆปลดให้ถอนถูกแต่พี่หนุ่มรู้ไหมครับว่าเขาเป็นคนเซ็นแต่งทนายพอเขาเซ็นแต่งทนายปุ๊บเนี่ยแม่เซ็นแต่งเองนะเป็นทนายของผมการที่จะถอนทนายผมออกจากคดีนี้ต้องไต่สวนครับวันนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดไต่สวนการเพิกถอนทนายผมเนี่ยวันที่20 กรกฎาคม 2565เวลา9 นาฬิกาครับซึ่งเลยเวลาที่อัยการสั่งฟ้องวันที่23ที่จะถึงนี้ดังนั้นถ้าเข้ามาเพิกถอนคดีผมนะจะด้วยอะไรก็แต่แหละเขาเพิกถอนไม่ได้ชนบทจะเข้ามาเป็นทนายความในคดีนี้หรือจะฟ้องคดีนี้ฟ้องไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราดักไว้แล้วว่ามันติดทนายของผมอยู่20กรกฎาคมจะมีการไต่สวนทีนี้ถ้าอัยการฟ้อง23นี้นะแล้วสมมติเอาละแม่ไปถอนฟ้องเนี่ย288กับ290ผมเนี่ยแล้วพอแม่ถอนปั๊บก็คือแม่ไปติดใจดำเนินคดีแล้วจะเอาใครมาฟ้อง290เป็นการฟ้องซ้ำครับล่าสุดนะฮะทางฝั่งทนายเดชาเขาขึ้นมาแล้วนะฮะลองดูนะอัจฉริยะรับมอบอำนาจจากแม่ตังโมไปฟ้องศาลชอบด้วยกฎหมายแล้วการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจทำได้แต่คดีความยังคงอยู่แม่ตังโมไม่สามารถฟ้องซ้อนอีกคดีหนึ่งได้จึงจำเป็นต้องจำยอมอาศัยคำฟ้องของอัจฉริยะเรื่องมีอยู่แค่นี้ใช่เป็นไปตามนี้เลยใช่ที่ทางทนายเดชาลงแบบนี้ก็ผมวางหมากไว้อยู่แล้วพี่วางหมากไว้เลยแบบนี้ผมวางไว้อยู่แล้วเพราะผมรู้อยู่แล้วพวกนี้พวกนี้คิดยังไงผมก็คิดยังไงครับสมองคนละสมอง IQ 180นี่ไม่ใช่ผมกินทั้งดมปอยเซียนทั้งอินวิตามินนี่ไงเข้าใจมั้ยเอาอันนี้ไม่ใช่หมากเดียวพอผมฟ้อง288กับ290ผมมีหลักฐานด้วยว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรกับน้องแตงโมอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องนึงแต่ผมบอกให้เลยว่ากว่าศาลจะตรวจคำฟ้องผมเนี่ยใช้เวลา3 ชั่วโมงโอเคแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับล่าสุดของล่าสุดนะฮะทางฝั่งของสสเต้ขึ้นแล้วครับเอาลองดูฮะนี่ฮะทีมกฎหมายแม่แตงโมมีมติเพื่อไม่ให้เสียเวลาเสียสิทธิ์การไต่สวนให้ใช้สำนวนของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ฟ้องไปเมื่อวานนี้และแก้ไขเพิ่มเติมในสำนวนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอบคุณครับ
ม่ได้ครับคือเขาบอกว่าเขาจะแก้เขาบอกตกลงเขาใช้ของพี่แล้วไม่ได้ครับทำไมอ่ะผมยังเป็นเจ้าของสำนวนครับต้องมาหาพี่ทนายผมเป็นเจ้าของครับจะมาแก้ได้ยังไงแก้ไม่ได้ครับเขาไม่ได้ครับผมไม่ให้ครับไม่ให้ด้วยไม่ให้ดูไม่ให้ดูหลักฐานครับแล้ววันนี้ทางแม่เขาบอกโอเคอัดเป็นคนดีอีกแล้วเขาบอกเขาต้องการจะทำงานกับอัดแล้วไม่ได้โกรธอัดด้วยก็ผมก็อยากทำงานกับคุณแม่คนเดียวพี่อัดแล้วกระทั่งสสเต้พี่จะทำยังไงคือผมพูดตรงนะคือคนหักหลังเพื่อนอ่ะเขาไม่ทำกันหรอกแบบนี้เมื่อวานนี่นะผมพูดให้ฟังเลยผมอยู่กับกฤษณะผมก็ตกใจว่ากฤษณะมาทำไมตอน 4:30 นครับ4:00 นเนี่ยศาลปั๊มตานี่แหละพี่หนุ่มศาลปั๊มตานี่แหละครับสี่โมงศาลปั๊มตาแล้วนะที่ส่งเข้าไปนะเนี่ยครับสี่โมงเนี่ยศาลปั๊มตานี่แล้วนะปั๊มตานี่แล้วนะเสร็จแล้วคุณส่งแฟกมาให้ศาลเนี่ย5:00 นทำหนังสือยกเลิกอันนี้นะพี่หนุ่มครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาถอนผมเนี่ย2-3 วันที่ผ่านมาแล้วคุณแม่บอกพี่หนุ่มดูวันที่สิครับ14 มิถุนายนเมื่อวานนี่ครับ5:00 นเมื่อวานที่เองเขาบอกถอน2-3 วันได้ไงก็ผมนี่ไงครับผมบอกแล้วไงเขาโกหกไงเขามาถอนผมตอน5:00 นตอนแรกไม่มีลายเซ็นครับไม่มีลายเซ็นด้วยตอนแรกแล้วก็ยังผิดด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าพี่วินัยอ่ะเป็นทนายความและเป็นผู้รับมอบอำนาจพี่หนุ่มดูครับใครเป็นผู้รับมอบอำนาจครับครับผู้รับมอบอำนาจนี่นะฮะอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กับใครครับกับอีกคนคือนายสุทธิพงศ์ชีวิตเจริญใช่ได้เป็นหนุ่มรู้ไหมครับว่าใบแต่งทนายคือใครครับใบแต่งทนายคือนายสุทธิพงศ์ชีวิตเจริญครับไม่ใช่วินัยครับการที่คุณส่งไปเนี่ยที่ศาลเนี่ยให้เพิกถอนนายวินัยชุมสวัสดิ์และผู้รับมอบอำนาจคือนายวินัยชุมสวัสดิ์ถามว่าพรรคไทยศรีวิไลอ่ะคุณไม่ดูเลยเหรอว่าหนังสือมอบอำนาจเขามอบอำนาจให้ใครผมนึกบอกว่าคุณส่งไปที่ศาลเป็นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือพี่ไปแจ้งความแล้วแจ้งความไปแล้วแต่ไม่อยากเอาเรื่องหรอกอยากเห็นแก่ความเป็นเพื่อนแต่สอนให้รู้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอันนี้พูดถึงใครพูดถึงเต้พูดเลยว่าถือพูดถึงสอเต้เลยว่าก็เขาเป็นคนส่งไงคือทุกอย่างเนี่ยผมรู้หมดผมคิดเป็นครับนะเปิดเสียงแม่มาสิแม่ได้คุยกันบ้างไหมคะกับพี่อัดคุยจุงวันนั้นไปไซเบอร์แล้วก็จุงมือกันเห็นไหมไม่ถึงปัจจุบันนี้ค่ะตอนไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธกันเลยไม่ได้โกรธกันเลยอันนี้แม่พูดวันนี้เมื่อกี้นี้เองคนไปสัมภาษณ์มาแต่เมื่อวานตอนที่เต้เขามีการไลฟ์และแม่นั่งอยู่ข้างอ่ะลองฟังเสียงแม่หน่อยสิยกเลิกก็ยกเลิกหนังสือมอบหน้าเก่ามอบอำนาจเก่าค่ะที่ควรจะคืนคุณแม่ทวงมาแล้ว3 วันแล้วกลับไปฉกฉวยเอาไปฟ้องใช้ไม่ได้นิสัยแบบนี้ใช่ไหมพี่หนุ่มใช้ไม่ได้นิสัยแบบนี้3วันแล้วที่ทวงไปแต่เมื่อเช้าบอกควงมือกันอยู่ไม่โกรธแล้วพี่หนุ่มดูหนังสือมอบยกเลิกหนังสือผมเมื่อไหร่เมื่อวานตอน5:00 นนี่ผมหัวจะปวดเนี่ยตกลงผมจะเอายังไงเนี่ยตกลงแม่โกรธพี่หรือไม่โกรธเมื่อวานนี่ยังโกรธอยู่เลยว่าทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะนิสัยแบบนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยโกรธใครเลยไม่ว่าจะเป็นเต้ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นใครก็แล้วแต่นะเอาพูดตรงกับเดชาผมก็ไม่ได้โกรธนะผมถือว่าอะไรไหมของกินมากกว่านี้นักเลงแต่ผมพูดตรงว่าทำแบบนี้ไม่ถูกเต้อะคือถ้าเต้อยากจะถอนผมหรืออะไรก็แล้วแต่มาถอนวันนี้สิครับโทรบอกพี่อาจผมขอถอนพี่นะผมไม่ว่าเลยแต่ไม่ใช่จะส่งแฟกไปเมื่อวาน5:00 น มันหยามไปมันหยามไปวันนี้เอาพูดตรงนี้ก่อนให้มันจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อว่าวันนี้พี่จะเดินกับเต้อีกไหมผมอยากเดินกับแม่แต่กับเต้อะไม่แล้วสสเต้ไม่เดินละไม่เอาละถ้าสสเต้บอกโอเคผมเดินคู่กับพี่แต่ผมไม่เอาบังแจ็คละไหนถ้าเต้บอกไม่เอาบังแจ็คละมันจะถืออะไรไม่ได้แล้วนักการเมืองโอ้โหพี่พูดซะเจ็บปวดเลยจะถือไม่ได้นักการเมืองนักการเมืองบ้าไหลไม่เอาไม่เอาพวกผมบอกพี่หนุ่มแล้วผมไม่เคยใช้เอกสารของบางแจ๊กแต่วันนี้เขาบอกเขาจะทำเอาคำฟ้องพี่แล้วไงเอาไม่ได้คุณเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะเดินหน้าเรื่องแตงโมต่อไปต้องมีพี่กับแม่เท่านั้นคือผมพูดตรงนะถ้าแม่เชื่อใจผมนะผมบอกให้เลยว่าแม่เชื่อใจพวกผมได้เลยว่าผมเชื่อว่าไต่สวน22 สิงหามีของแน่นอนผมถามอย่างนี้ถ้าวันนี้เต้เขาบอก
ตอนนี้เขาดูแลแม่อยู่สสเต้เขาดูแลแม่อยู่แล้วเขาบอกว่าแม่แม่ต้องเดินกับผมถ้าเกิดแม่เดินกับผมแม่ต้องไม่เดินกับอัดทำไงก็ไม่เป็นไรก็คุณก็เพิกถอนผมไม่ได้แล้วกัน22กรกฎาคมคือเพราะฉะนั้นยังไงคดีเนี้ยฟ้องไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไปอยู่ในชั้นศาลแล้วมันถอนไม่ได้แล้วได้แล้วถูกไหมฮะเพราะคดีไปค้างอยู่นั่นแหละแต่ถอนต้องสืบมอบอำนาจของพี่เนี่ยถอนได้ถอนได้แต่ไอ้คดีที่ฟ้องเข้าไปเนี่ยไปค้างอยู่นั่นแล้วแน่นอนในศาลแน่นอนแล้วผมถามพี่หนุ่มคุณจะเดินยังไงพวกคุณหลักฐานอยู่กับอัจฉริยะหมดคุณมีแต่กระดาษใบนี้ใบเดียวที่เป็นเอกสารท้ายฟ้องแต่ผมไม่ให้อ่ะพี่อัดวันนี้พี่อัดยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่เดินกับทางสสเต้แล้วคืออย่างนี้คือมันจะเดินกันยังไงในเมื่อคุณทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะเมื่อวานเนี่ยเราก็คุยกับคุณบ่ายสามแจ้งให้คุณทราบแล้วคุณแฝกหนังสือมาที่ศาลเนี่ยมันไม่เหมาะสมถูกไหมแล้วก็ที่มันสุดคือคุณบอกว่าคุณถอนฟ้องได้ก็ถอนสิครับดูว่าศาลให้ถอนไหมคือตอนนี้คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะมี2กรณีนะครับคือ1เนี่ยนะฮะคือถอนหนังสือที่มอบหมายพี่อัดเนี่ยนะฮะเป็นผู้มอบอำนาจถอนได้อันนี้ถอนได้นะครับแต่ไอ้ถอนในคดีที่พี่อัดไปร้องศาลเนี่ยอันนี้พี่อัดยืนยันว่าไม่ได้คือทนายเดชาก็บอกไม่ได้คือตอนนี้ศาลนัดไต่สวน20กรกฎาคม65ครับในการที่จะเพิกถอนทนายผมซึ่งยืนยันว่าต้องการทำคดีนี้ดังนั้นจะต้องไต่สวนทนายก่อนนะแต่หลังจากไต่สวนแล้วเนี่ยถ้าเกิดศาลบอกโอเคอนุญาตให้ถอนทนายได้ดังนั้นเนี่ยคุณถึงจะเอาคำฟ้องผมเนี่ยไปใช้นะแต่ว่าพยานคุณไม่มีครับเพราะพยานอยู่กับผมหมดหลักฐานคุณก็ไม่มีแล้วคุณจะเอาอะไรไปไต่ถูกไหมดังนั้นการที่คุณบอกว่าคุณจะมาถอนคำฟ้องอย่าลืมนะครับคุณถอนปุ๊บเนี่ยคุณจะมาฟ้อง290ใหม่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเป็นการฟ้องซ้อนผมก็รู้ว่าคุณจะวางหมากแบบนี้ผมต้องดักคุณก่อนแล้วไงหนึ่งคุณจะถอนทนายคุณก็ต้องมาไต่สวนเพราะเราคัดค้านแล้วคุณที่มาทนายใหม่เนี่ยผมก็ต้องไปร้องมัญญาทนายฟาร์มว่าคุณมาแย่งคดีผมจะเป็นใครก็ช่างอ่ะผมร้องแน่นอนครับเพราะผมลงประจำวันไปแล้วว่าเราเป็นทนายฟาร์มที่แต่งตั้งโดยแม่พี่อัดล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวที่เขาลือกันบอกพี่อัดเองเนี่ยเอาโทษไม่ต้องลือละบังแจ็คพูดแล้วกันผมขออนุญาตนะเอ่ยชื่อคุณบังแจ็คเขาหน่อยบังแจ็คก็บอกว่าพี่เนี่ยน่าจะไปร่วมมือกับทางฝั่งของเดชาไปร่วมมือกับเดชาแล้วก็สร้างเป็นละครฉากนึงขึ้นมาแล้วเหมือนไปรับเงินคนบนเรือต่างๆนานานี่ผมพูดให้พี่หนุ่มฟังนะผมไม่เจอพี่เดชามาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็ผมก็ฟ้องพี่เดชา2คดีแล้วก็ไม่เคยคุยกันเลยนะพี่เดชาก็ว่าผมตลอดผมก็ไม่เคยโต้ตอบนะช่วงหลังผมก็ไม่เคยโต้ตอบอะไรเพราะว่า1ผมจะไปรับเงินคนบนเรือทำไมพี่หนุ่มก็รู้นิสัยผมอยู่แล้วครับก็อย่างที่ผมเล่าอ่ะผมมีแต่จะเอาให้ตายอุ๊ยจริงๆคือคดีนี้มันเป็นคดีที่ผมตรงๆนะมันผิดเพี้ยนดำเนินคดีที่ใช้ไม่ได้เลยในกระบวนการยุติธรรมอ่ะนะผมถึงต้องที่ผมบอกเนี่ยผมถึงอยากทำเพื่อฟ้องทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมครับนะแล้วก็ให้กับคนอื่นๆในประเทศไทยแล้วก็ต้องมีการแก้กฎหมายแก้ระบบของประเทศไทยสักทีคนรวยต้องติดคุกทำผิดนะไม่ใช่ว่าคนรวยหลบหนีคดีแล้วขาดอายุความฮะมันต้องไม่มีสักทีนะกระบวนการทำเนี่ยเราทำเพื่อคนทั้งประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่วันนี้คุกมีไว้ขังคนจนรูปภาพพี่อ่ะเนี่ยผมเนี่ยนะนี่ไงผมไม่เสียใจแม้สิ่งที่ผมทำจะไม่ได้ตามที่ผมหวังไว้แต่ผมจะเสียใจถ้าผมไม่ได้ลงมือทำหรือผิดคำพูดต่อพี่น้องที่รักความยุติธรรมพี่หนุ่มรู้ไหมว่าผมแต่งตัวนี้วันไหนฮะเมื่อ3วันที่ผ่านมาเพราะว่าผมรับปากพี่น้องประชาชนแล้วว่าผมจะต้องฟ้องผมก็ฟ้องนะแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าการฟ้องของผมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถูกเพิกถอนต้องถูกเพิกถอนก็เพิกถอนอยู่แล้วเพราะยังไงเดี๋ยวเขาต้องไปเพิกถอนคำฟ้องผมหรือถอนอะไรพวกผมอ้าวแล้วไงถ้าเกิดตรงถอนถ้าถอนเนี่ยเขาฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือเขาพูดตรงว่าเพราะมี290คุณจะไปฟ้อง290ซ้ำได้ไงเมื่อคุณถอนไปแล้วผมเนี่ยได้ทำหน้าที่ของผมแล้วตามที่ผมสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็ผู้ที่รักความยุติธรรมทั้งหมด
ถ้าเกิดมีการถอนคำฟ้องมีการถอนทนายทุกอย่างผมถือว่าผมทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วเพราะผมไม่มีอำนาจไปทำอะไรแล้วเพราะเป็นอำนาจของแม่น้องแตงโมผมก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ต้องเข้าใจผมด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราอาศัยแม่น้องแตงโมมอบอำนาจให้เราแต่งทนายเราเป็นทนายที่ไปฟ้องคนบนเรือถ้าเขาไปถอนเราได้ทั้งหมดก็จบเราทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะโอเคนั่นคือพี่อัดกำลังจะบอกว่าคือณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับคือพี่อัดเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าเขาทำทุกอย่างแล้วลงพื้นที่ทำกว่า3เดือนลงทั้งเงินลงทั้งแรงต่างๆนานามีการไปติดต่อที่นู่นที่นี่วิ่งต่างๆนานารวมไปถึงถ้าคดีนี้มันพลิกขึ้นมาพี่อัดอาจจะถูกฟ้องหัวโตด้วยซ้ำไปใช่ถูกไหมแต่สุดท้ายวันนี้ในเมื่อสัญญาไปแล้วว่าผมจะทำสุดทางถึงขั้นฟ้องร้องกันเขาทำแล้วไปยื่นฟ้องแล้วแต่ถ้าผลสุดท้ายแล้วเกมมันจะพลิกกลายเป็นว่าแม่เนี่ยถอนเขาก็จนใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแม่ก็ผมทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมทำทุกทางผมทำจนสุดทางจนสุดซอยเงินก็เสียมากกว่า 500,000 นะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมา3เดือนกว่าหาหลักฐานมาคดีนี้เป็นคดีที่ขมนะไปขอความเมตตาผู้ใหญ่เนี่ยมากกว่า10ท่านพี่อัดผมถามพี่อย่างนี้คือสมมุติว่าอัยการนะฮะท่านสั่งฟ้องวันที่23ใช่ไหม23ท่านสั่งฟ้อง5คนบนเรือแล้วที่พี่ฟ้องไปอ่ะจะทำยังไงผมเอางี้อาจจะถูกถอนเลยป่ะหรือว่าอาจจะยกเลยนะไม่ใช่ครับอาจจะยกเลยนะหรือไงคือไต่22สิงหาแน่นอนไต่22สิงหาแต่ถ้าเกิดอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าทางอัยการก็สั่งฟ้องแล้วมันไม่ซ้อนกันเหรอพี่ไม่คืออย่างงี้ครับหลักกฎหมายคือพอเวลาอัยการฟ้องไปประมาทเราฟ้องเข้าไปคือฆ่านะเราก็ต้องทําหนังสือถึงศาลขอให้ชะลอคดีของอัยการก่อนเพื่อขอให้เรามีการไต่สวนตามที่ศาลนัดไว้22สิงหาคมนะครับหากมีมูลนะจะมาตราไหนก็แล้วแต่นะครับก็อัยการก็จะสำนวนนั้นมารวมกับสำนวนเรานะเพื่อมาปรับจูนกันแต่ถ้าเกิดว่าคดีที่พี่อัดขออนุญาตนะพี่ถามอีกมุมนึงนะถ้าไอ้สิ่งที่พี่อัดร้องเข้าไปแล้วปรากฏว่าทางศาลเองเนี่ยท่านยกหลักฐานอ่อนหลักฐานไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสู้กันบนศาลแล้วยกเท่ากับว่าทางฝั่งของอัยการน่ะคดีที่ค้างอยู่อัยการน่ะมันจบเลยนะพี่มันกลายเป็นว่าคดีนี้คือทั้ง5คนบนเรือก็คือประมงประมาทก็ไม่มีแล้วนะไม่ใช่เรายังมีสิทธิ์อุทธรณ์อ่ะจะมีอุทธรณ์ตรงนั้นอีกอุทธรณ์ได้อีกอ่ะการอุทธรณ์ของเราเนี่ยนะก็ยังไม่รู้ว่ายังไงถูกไหมอ่ะทีนี้ของอัยการก็ต้องชะลออย่างเดียวครับแต่ผมมั่นใจนะมั่นใจว่าถ้าได้ไต่นะผมมั่นใจว่ามีมูลขอโทษพี่อัดขออนุญาตถามคำถามอาจจะไม่ซีเรียสเลยถามตรงๆเลยนะหลายคนบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่พี่อัดกำลังหาทางลงไม่ใช่เราเนี่ยอยากไต่ขอให้เราได้ไต่ขอให้เราได้ไต่แล้วผมมั่นใจว่ามีมูลแล้วผมมั่นใจว่าอัยการจะต้องมาปรับจูนเข้าหาเราเหมือนกับคดีของหมอพัสพรนะที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแปรคือแม่เท่านั้นคือขึ้นอยู่กับแม่ถ้าแม่จบคือพี่ก็จบเลยแม่จบผมก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าแม่จะเดินกับทางสสเต้ก็แล้วแต่ผมไม่เป็นซีเรียสแต่เขาจะไปกันทางไหนก็เรื่องของเขาแต่ถ้าจะเอาพยานหรือเอาพวกคำฟ้องพี่ไปใช้คือคำฟ้องผมเอาไปใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่อยู่ในศาลเขาสามารถคัดไปใช้แต่เขาจะบัญชีพยานผมเนี่ยไปใช้เนี่ยไม่ได้คือเราไม่ให้สมมติคุณเอาผมไปขึ้นศาลผมก็ไม่ให้คลิปวิดีโออะไรต่างๆผมก็ไม่ให้พยานหลักฐานนะก็มันให้มันหายไปกับผมไปเลยแต่ผมเก็บไว้สำหรับคนที่มาฟ้องผมครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคดีนี้ได้ไต่นะถ้าแม่เชื่อผมนะครับแม่อดทนนิดนึงผมเชื่อว่าพวกผมไม่เป็นรองไม่เป็นรองแน่นอนครับในระหว่างที่ผมกำลังสัมภาษณ์พี่อัดอยู่นะฮะมีบุคคล2ท่านที่ต้องการอยากจะเข้าสายนะครับก็คือ1เนี่ยคือทางอดีตทนายบุญถาวรนะครับที่อยู่กับทางฝั่งของสสเต้เขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาสามารถถอนได้นะฮะถอนคดีพี่อัดได้2คือบังแจ็คที่พยายามติดต่อเข้ามาบอกอยากจะขอเข้าสาย
ไม่ต้องอ่ะพี่อัดโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคนะไม่เอานะทั้งคู่เพราะอะไรถึงไม่ให้เข้าทั้งเข้าสายอ่ะอย่างเช่นบางแจ็คทำไมไม่ให้เข้าสาย18มงกุฎเอามันอุ้ยอุ้ยมันไร้สาระมงกุฎสะดุดอะไรไร้สาระคือบางแจ็คเนี่ยมันเป็นขยะอุ้ยเอามาทำไมถ้ามันแน่จริงเอาเมืองไทยแฟนคลับเขาเยอะนะโอ้โหแฟนคลับก็แฟนคลับอะนะผมว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรไหมคือถ้าให้คนแบบนี้มาออกสื่อนะฮะแล้วสื่อให้ความสำคัญกับคนแบบนี้นะครับประเทศไทยก็วิบัติหมดอะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยคำพูดมีอะไรน่าเชื่อถือได้นะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสองคือคุณบอกคุณมีหลักฐานอะไรทำไมไม่เปิดอะเขาบอกเขามีเปิดดินี่พี่ผมถามพี่นิดนึงไอ้กรณีของบางแจ็คที่มีการเอาคลิปของหรือว่าเอาคลิปเสียงของเบิร์ดหรือแม้กระทั่งเอาภาพของในโทรศัพท์ของแตงโมมาเปิดเผยพี่คิดว่ามันมีหลักหรือมันมีหลักฐานอะไรยังไงไหมที่มันไปมันเชื่อมไปถึงคดีเนี้ยไม่มีผมไม่ใช่เลยไม่มีเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเขาไม่ให้ราคาเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาจะอึ้งทุกคนไม่ให้ราคาเลยนี่บางแจ็คดูอยู่นะนั่นแหละโคตรพ่อบางแจ็คเลยอุ้ยไม่ให้ราคาไม่ให้ราคาโคตรพ่อก็ไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้วยเพราะอะไรแม่คนส้นตีนอย่างเงี้ยไปให้ราคาทำไมนะผมบอกให้เลยไม่มีราคาเอาไปทำแมวอะไรหลักฐานที่มันเปิดมันก็เป็นภาพที่อะไรก็ไม่รู้คนเราแน่จริงอ่ะเปิดมาสิอย่างเสียงของเบิร์ดที่เขามาเปิดพี่ว่ามีระยะอะไรไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาผมคุยกับเบิร์ดแล้วนะนะผมพูดตรงๆนะคือมันไม่ใช่สาระสำคัญคือเรื่องที่ผมเล่าพี่อาจฟังมันมีคลิปเสียงนะฮะที่เขาพยายามเอามาออกนะฮะที่บอกมีการพูดคุยกับเบิร์ดด่ากับกระติกด่าตำรวจอะไรเงี้ยผมมีโอกาสคุยกับเบิร์ดละเบิร์ดบอกว่าพี่หนุ่มผมนี่แม่งโคตรพลาดเลยผมโคตรปวดหัวแล้วผมพลาดมากผมก็ถามว่าพลาดเรื่องอะไรเบิร์ดบอกว่าพี่ผมบอกตรงๆนะผมมันไม่เคยตามข่าวเลยว่าโทรศัพท์แตงโมเนี่ยไปอยู่กับใครแล้วไม่เคยตามข่าวหรือเรื่องของแม่ที่บอกแม่เนี่ยเอาโทรศัพท์ให้บางแจ็คคือเขาไม่เคยตามไม่เคยเสพข่าวเลยเขาไม่อยากดูเขาบอกเขาไม่อยากดูนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันบางเรื่องอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ปรากฏผมก็ถามอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมเบิร์ดถึงไปคุยกับบางแจ็คได้เบิร์ดตอบเลยบอกว่าอ๋อเขาเอาไลน์ของแตงโมโทรหาผมพี่ผมงงว่าทำไมถึงมีไลน์แฟนผมโทรเข้ามาผมก็เลยรับพอรับเสร็จผมก็ถามว่าคุณเอาไลน์ของแฟนผมโทรมาได้ยังไงเขาบอกไม่ต้องบอกว่าผมเป็นใครไม่ต้องรู้ผมเป็นใครเบิร์ดพยายามถามนี่ถามเบิร์ดได้เลยนะเบิร์ดเล่าให้ฟังพยายามถามเป็นใครหลังจากนั้นอ่ะเบิร์ดก็บอกเบิร์ดก็พยายามจะแบบพูดอ่ะเพื่อแบบพยายามขอโทรศัพท์คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามพูดไปเรื่อยพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยพูดให้แบบเขาแบบรู้สึกว่าเราคุยกันอยู่นะเราเป็นเพื่อนกันแล้วขอร้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งคืนให้เขาบอกเขาจะส่งคืนให้แต่หลังจากนั้นเขาบอกเขาส่งไลน์ไปบอกว่าขอคืนได้ไหมโทรศัพท์ปรากฏบางแจ็คตอบว่าไม่ได้ไม่ให้ก็เขาไม่ให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากนั้นเบิร์ดก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาตัดคลิปพวกนี้ออกมาทำไมผมก็ถามแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมเบิร์ดก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่หนุ่มมันจะมีคลิปหนึ่งนะซึ่งผมไม่รู้จะมีการถูกเปิดมาออกมาหรือเปล่ามันเป็นภาพของแตงโมเนี่ยนะซึ่งอยู่ในเหมือนกับสถานที่แห่งหนึ่งเป็นเหมือนโรงแรมเป็นห้องในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยบางแจ็คถามผมว่าถามเบิร์ดนะถามผมว่าเบิร์ดคุณเนี่ยเคยเห็นภาพนี้ไหมเคยเห็นไหมเนี่ยคลิปนี้เคยเห็นไหมคือบางแจ็คคุณจะคิดว่าเบิร์ดคงบอกว่าไม่เคยเห็นแต่เบิร์ดบอกว่าไงไหมฮะเคยครับเพราะผมถ่ายเองฮะเบิร์ดผมถ่ายเองผมถ่ายกันเล่นๆผมก็เลยไม่รู้ว่าบางแจ็คเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ใครดูบ้างก็เปิดน่าจะเปิดให้พี่อั๋นดูอันนี้ผมไม่รู้ผมพูดไม่ได้ผมก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยคือเบิร์ดเขายืนยันกับผมเองว่าเขาเป็นคนถ่ายเองมันไม่ใช่วันที่เกิดเหตุผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมไม่เคยพูดเลยนะนี่เล่าให้ฟังแบบเอาแบบเปิดพี่หนุ่มนะคุยกับพี่ละผมเนี่ยนะผมเนี่ยมีเอาง่ายว่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้เลยว่าไม่ใช่วันที่เกิดเหตุที่เขาเปิดให้คุณอ่านดูนะใช่นะผมบอกให้เลยไม่มีแม่โรงแรมแน่นอนนะและสิ่งหนึ่งผมบอกให้เลยว่าไอ้บังขายถั่วเนี่ยนะมันไม่มีของจริงหรอกแล้วผมเชื่อว่าคลิปนั้นถ้าเกิดเปิดออกมานะผมว่าเบิร์ดสวนผมว่าคลิปนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วบอกเนี่ยแตงโมอยู่ในโรงแรมนี้ผมว่าเบิร์ดสวนอันนี้เพราะเบิร์ดเป็นคนบอกเองว่าผมถ่ายเองผมไปดูเนี่ยนะมือถือแม่เนี่ยที่ไซเบอร์มาหมดแล้วที่คุณแม่บอกมีรูปนู้นเรื่องนี้ที่คุณที่พี่หนุ่มบอกนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาใช้ในคดีเลยไอ้บังขายถั่วมันกำลังหลอกคนไทยทั้งประเทศเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อจะเอายอดไลค์ยอดแชร์
นี่คือวัตถุประสงค์ของไอ้บังขายถั่วมันไม่มีทางกลับมาเมืองไทยมันไม่มีการคืนโทรศัพท์มือถือไหมเนี่ยผมพูดไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เอาละไอ้หนุ่มกัญชัยนะมั่งนึงมันก็ด่ากูอีกเนี้ยคือด่าผมอีกคือมันพูดผมพูดตรงๆนะบรรดาเนี่ยคนที่เกลียดพี่หนุ่มเขาชอบคนรักพี่หนุ่มเขาก็ไม่ชอบคนรักผมเขาก็ไม่ชอบนะแต่เราจะไปให้ราคาคนแบบนี้ถ้าสังคมใดไปให้ราคาบังแจ็คเนี่ยไอ้นี่มันพูดง่ายสิแฝงมงกุฎเหมือนที่ผมบอกมันไม่มีรักมันขยะคนนึงอะประเทศไทยจะอยู่ยังไงนะไปขึ้นอยู่กับไอ้คนแบบนี้นะผมพูดตรงผมไม่ให้ราคาถึงแม่จะโกรธก็โกรธไปเต้จะโกรธก็โกรธไปผมเป็นอัจฉริยะไม่ใช่ต้องตามใจทุกคนผมถามหน่อยไอ้กรณีที่พี่กับทางสสเต้ที่จะเดินกันไม่ได้เนี่ยมีบังแจ็คเป็นตัวขั้นกลางหรือเปล่าเป็นตัวที่แบบทำให้แบบมันเดินกันไม่ได้หรือเปล่าส่วนหนึ่งคือตรงนี้แหละที่เต้อักจะอ้างผมเสมอว่าอย่าพูดถึงบังแจ็คผมไม่รู้หรอกว่าเต้ก็มีอะไรกับบังแจ็คไหมนะแต่ผมบอกเขาเลยว่าผมเนี่ยบอกเต้แล้วว่าถ้าคุณเอาบังแจ็คมาอยู่ข้างกายจากคุณที่เป็นดาวรุ่งพุ่งสู่นะคุณก็จะเป็นดาวร่วงที่ไม่มีสง่าราศีนะวันนี้สังคมนะเขาไม่ได้มองบังแจ็คเป็นฮีโร่นะใครๆก็รู้ว่าไอ้นี่คือ18มงกุฎแล้วที่มันติดต่อคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยนะพี่หนุ่มรู้ไหมแปลกใจไหมมันมีหลายทุกคนเลยหลายแซนหลายทั้งหลายทนายแซนหลายพี่หนุ่มหลายนู้นหลายนี่หลายผมมีของผมเนี่ยผมรู้ใครเอาให้แต่ของผมมันไม่มีนะของผมในบังแจ็คไม่มีลายผมนะเขาลายผมรู้ไหมใครเอาให้กฤษณะเอาให้ลายของพี่เนี่ยคือกฤษณะใช่ทนายแม่คนแรกนะอ๋อให้บังแจ็คใช่เพราะว่ากฤษณะเคยเข้าลายผมแล้วก็ลายผมนี่ไปจนกระทั่งไอ้ขายถั่วมันเนี่ยมันเข้ามาได้ครั้งเดียวเอง6เมษายนมันบอกว่าเนี่ยตำรวจรับเงินนู้นแล้วส่งอะไรโอ้ยผมบอกผมไม่เชื่อคุณเพราะคุณเป็น18มงกุฎครั้งเดียวพี่อาจผมถามนิดนึงวันนี้ในกรณีของการเดินหน้าต่อไปของพี่เนี่ยพี่จะเดินหน้าต่อไปใช่ไหมไม่หยุดจนกว่าแม่จะไม่เอาคือผมมุ่งตรงว่าคดีนี้ผมอยากทำนะอันนี้บอกพี่น้องประชาชนคนประเทศคือมันเป็นคดีที่ท้าทายแล้วก็เป็นคดีที่ผมเนี่ยอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าคนรวยติดคุกได้แล้วก็มันคือความยุติธรรมมีอยู่จริงครับโดยอาศัยนะโดยอาศัยคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนคือกระบวนการทำคือทางศาลนะ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากทำแต่ถ้าผมไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผมทำดีที่สุดแล้วนะนี่แหละแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นหลักฐานที่สำคัญทุกชิ้นที่พิสูจน์ได้นะว่าคนบนเรือนะโกหกสังคม ไม่ใช่ความจริงครับนะพี่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสิ่งที่พี่กำลังคิดมันกลายเป็นแบบกลับตลปัดไปอีกหรือข้อเท็จจริงที่พี่ยื่นไปในชั้นศาลแล้วสุดท้ายยกพี่เคยคิดไหมว่าปัญหามันจะหนักกว่านี้คือมันจะกลายเป็นแบบโอ้โหคือพี่ห้าคนบนเรือเนี่ยผมว่าเขาเอาพี่แน่ผมไม่กลัวพี่ไม่กลัวนะไม่เคยกลัวเขาต้องกลัวผมไม่ใช่ผมกลัวเขายังยืนยันคำนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาต้องกลัวผมไม่ใช่ผมกลัวเขาตำรวจเหมือนกันจะฟ้องผมกี่คดีผมก็ไม่กลัวมีบางคนบอกวันนี้พี่ถูก5คนบนเรือซื้อตัวละโอ้โหผมไม่ใช่อีตัวนะอุ้ยผมไม่ใช่หมอนวดเออผมไม่ขายหรอกครับนะเพราะผมไม่ใช่สินค้าครับผมบอกพี่หนุ่มเลยนะทำไมต้องมาซื้อผมผมรอมากเหรอนั่นไงผมไม่รอขนาดนั้นหรอกไม่ต้องมาซื้อผมรอไม่มีประเด็นแบบนั้นแน่นอนคือเรื่องของการหาทางลงนี่คือไม่มีไม่ได้อยากทำเหมือนกับพี่มาสุดทางแล้วพี่หาลังหาทางลงอยากทำอยากทำจะทำต่ออยากทำต่อถ้าแต่ตัวแปรสำคัญคือแม่ผมถ้าผมได้มีโอกาสทำต่อนะผมมุ่งตรงผมอยากคืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมให้ได้ถ้าผมได้ทำต่อนะแต่ถ้าไม่ทำต่อก็ถือว่าก็จบกันไปก็จบไปแต่พี่ประกาศตรงนี้เลยว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้ยืนยันชัดเจนว่าถ้าเดินกับแม่คนเดียวคือเอาง่ายแม่จะมีใครผมไม่ว่าแต่อย่ามายุ่งกับผมแต่ต้องมีกติกากันคือหนึ่งกติกาคือไม่ใช่เอามา
30คน50คนอะไรไม่ใช่คือเอาคนที่ไม่ไว้ใจก็ได้ผมไม่ว่าจะเอาพี่ดาวยศมาหรือเอาใครก็ได้มาแล้วสสเต้ล่ะฮะสสเต้สสเต้บอกตรงนะกลัวใจว่ะขอก่อนคือจริงไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะผมพูดตรงนะเมียผมชอบเมียเขามากเพราะเมียเขาเป็นคนน่ารักและใจเย็นนะแต่ว่าเต้เนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกแต่ว่ามันเป็นเด็กที่ไม่รู้จักกาลเทศะแล้วนี่พูดแบบตรงๆเลยมันน้องผมแหละแต่ผมบอกว่าไปลองทบทวนให้ดีนะแล้วถ้าคิดได้เขามาคุยกันเอางี้ว่ากระเดชาจะคุยกันไหมจะเคลียร์ไหมอะไรนะกระเดชาจะเคลียร์กันไหมเดชาต้องมาขอโทษผมเรื่องที่กล่าวหาผมไปตบทรัพย์แล้วพี่จะขอโทษเขาไหมใครนะแล้วพี่จะขอโทษเขาด้วยไหมผมขอโทษทำไมผมไม่ได้ผิดเลยแต่มีการต่างคนต่างขอโทษมีไหมว่าเอางี้ว่าเมื่อวานผมก็ไปขึ้นคดีกับทนายเกิดผลนะผมเป็นพี่อ้าวผมก็บอกทนายเกิดผลว่าผมขอโทษนะที่เข้าใจผิดนะอ๋อพี่พูดเลยกับทนายเกิดผลต่อหน้าศาลเลยผมขอโทษที่ผมเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้พอดีจริงๆว่าจะไลฟ์คืนนี้แต่ว่าเป็นพรุ่งนี้เพราะคืนนี้จะพาเมียไปฉลองฉลองอะไรพี่นะฉลองอะไรฉลองที่ทำคดีแตงโมแล้วจะถูกเพิกถอนแล้วจะถูกเพิกถอนแล้วแต่เขาบอกเขาจะใช้แล้วไงเขาจะเอาแล้วแม่เมื่อวานแม่บอกนิสัยใช้ไม่ได้วันนี้บอกไม่ได้โกรธยังเดินเกาะแขนกันอยู่รักลูกอัดนิสัยใช้ไม่ได้แต่ใช้ไปซื้อโอเลี้ยงได้อุ้ยผมอันนี้พวกหนุ่มนะไม่เคยโกรธใครเลยกับเดชาวันหนึ่งอะนะคดีแตงโมเนี่ยผมไม่ติดใจเลยนะแต่คดีที่กล่าวหาผมไปตบทรัพย์เนี่ยเรื่องเดียวนี้เรื่องนี้เนี่ยผมยอมไม่ได้มันคือศักดิ์ศรีผมทั้งชีวิตมันคือชื่อเสียงผมทั้งชีวิตที่สร้างมาอันนี้ผมยอมไม่ได้ไม่เคลียร์กันนะพี่ก็มาขอโทษผมสิขอโทษจบเลยขอโทษจบเลยลูกผู้ชายขอกินมากกว่านี้ผมไม่ว่านะคือมาขอโทษผมสิแล้วที่พี่ไปพูดบอกเขาเป็นไอ้ห้อยเนี่ยไอ้ห้อยมันก็คือไอ้ห้อยไอ้ห้อยก็ไหมน้องพี่โน้ตเชิญยิ้มก็ห้อยไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงใครคือผมพูดตรงๆนะว่าเขาไปคิดดีๆนะผมเป็นคนเลวไหมถามก่อนถ้าผมเป็นคนเลวนะเขารู้จักผมมากี่ปีนะผมเรียกเขาอาจารย์ตลอดนะทุกคนอ่ะผมอยู่ในวงการเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เรียกไอ้แล้วไงอเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากอาจารย์เป็นไอ้แล้วคือผมตรงๆนะถึงผมจะเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าผมทำผิดผมก็ขอโทษลูกผู้ชายทำผิดต้องรู้จักขอโทษครับนะพี่หนุ่มผมตรงๆนะผมไม่อายหรอกครับนี่คือสมรรถของผมอ่ะโอเคสุดท้ายวันนี้พี่เอาหลักฐานมายืนยันให้เห็นนะครับว่าในสิ่งที่พี่ยื่นศาลไปเนี่ยนะครับโอ้โหมันเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะแล้วพี่หนุ่มเห็นคำฟ้องผมแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอเคไหมก็โอเคพี่ก็คนที่บรรยายก็โอเคแล้วก็ผมขออนุญาตอ่านอีกทีนะพี่ครับสิ่งที่พี่อัดเขามีการฟ้องไปเนี่ยนะฮะทั้งหมด8ข้อนะฮะ8มาตราเป็นอาญานะครับมี59 83 90 91 184 290 295แล้วก็288นี่นะครับไม่ได้ให้หวยนะนี่ไม่ได้ให้หวยนะฮะแต่เป็นคำฟ้องเป็นคำฟ้องนะครับเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรานะฮะที่มีการระบุเอาไว้เห็นไหมฮะไม่มี289นะฮะ289นี่คือเจตนาเตรียมการต่างๆนานาเนี่ยไม่มีนะฮะคือฟ้องไปที่มันหนักๆเนี่ยก็จะมี2ข้อก็คือ288ก็คือฆ่าคนนะฮะแล้วก็290นะครับก็คือทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นในความตายอาจจะไม่ได้เจตนาก็ได้ผมบอกพี่หนุ่มนะวันนี้ออกรายการพี่หนุ่มบอกให้เลยก็ได้ทำไมถึงฟ้อง288ทำไมฮะมีการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกับน้องแตงโมกูบอกแค่นั้นแหละบอกแค่นี้อย่างอื่นเดี๋ยวเราไปตามดูเองก็ถ้าได้ทำต่อได้ทำต่อแต่แนะนำให้ไปดู Facebook หมอธวัชชัยเมื่อเช้านี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงฟ้อง288ไม่กลัวว่าทุกอย่างมันจะพลิกนะถ้าพลิกนี่อ่วมเหมือนกันนะพี่ไม่มีพลิกอะไม่มีพลิกนะเพราะว่าผลนิติเวชออกมาแล้วแล้วเราได้ไปเอาอะไรบางอย่างมาที่โรงพยาบาลแล้วอ้าวโอเครอตามต่อไปนะครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในหลายๆครั้งในหลายๆรายการที่ผมได้ทำรอดู2อย่างนะฮะคือ1นะครับการกลับมาเอาคืนของ5คนบนเรือนี่1นะที่ผมทำนายไว้เลยนะผมเคยทำนายไว้แล้วว่าเดี๋ยวดูดิจะมีการฟ้องนะแต่ที่แบบอัยการมีการสรุปสำนวนตำรวจสรุปสำนวนส่งอัยการจะมีการฟ้องร้องมีการแจ้งความกันเยอะและเป็นอย่างที่ผมพูดฟังอันนี้ดีๆนะ1นะฮะรอดูการกลับมาเอาคืนของ5คนบนเรืออ่ะผมบอกพี่หนุ่มก่อนกับ2การพลิกเกมของอัจฉริยะผมพูดอยู่เสมอ
ว่าจะทำยังไงห้าคนบนเรือเนี่ยเอาผิดผมได้คืออะไรไหมหมิ่นประมาทนะส่วนที่จะบอกว่าผมฟ้องเท็จอะไรนั่นแหละยังไม่ได้เพราะต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนถึงฟ้องมาก็จำหน่ายคดีครับนะเขารู้อยู่แล้วเขาเป็นนักกฎหมายแต่เขาจะฟ้องผมได้ก็แค่หมิ่นประมาทซึ่งคิวปีหน้าตอนนี้นะถ้าคิวฟ้องตอนนี้นะก็ฟ้องปีหน้าโอเคนะเพราะอย่าไปซีเรียสเลยเพราะว่าอะไรไหมคือพูดง่ายพี่รอรับโดนมาเกือบ200คดีโดนจาก5คดีจะไปแล้วไหมบังแจ๊กอ่ะบังแจ๊กโอ้ยบังแจ๊กนี่ส้นตีนเลย ไม่เคยละค่ะมาดิมาดิมาฟ้องผมที่เมืองไทยบังนี่บังถึงแม้ว่าบังจะเคยขู่ฆ่าผมแล้วผมไปแจ้งความบังไว้เหมือนกันนี่แต่อันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะไม่ต้องปั่นไม่หนุ่มเออผมไม่ได้ปั่นนะผมถามเฉยมันปั่นไม่ได้หรอกเออเพราะอะไรไหมเพราะเราคือเพื่อนกันไอ้เพื่อนรักเวลาโดนด้วยกันอ้าวโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่อัดนะครับสวัสดีครับนะครับก็ถือว่าเปิดใจคุณอัจฉริยะนะครับก็หลายคนก็มองว่านี่คุณอัดหาทางลงหรือเปล่านั่นคือเขาก็ตอบมาแล้วว่าเขาอยากทำเขาไม่ได้อยากจะลงเขาอยากทำก็ลองดูไปนะฮะสองลองดูนะว่าหลังจากนี้เนี่ยคดีที่คุณอัดฟ้องไปเนี่ยจะพลิกหรือเปล่าถ้าพลิกโอ้โหหมายถึงแบบถ้าศาลยกนะฮะมันหมายถึงเรื่องของอัยการนนทบุรีเรื่องของการที่มีการฟ้องประมาทต่างๆนานาเนี่ยอาจจะแบบจบเลยเหมือนกันนะครับแล้วกลายเป็นว่า5คนบนเรือนี่เขาก็คือคล่องตัวเลยและ5คนก็อาจจะกลับมาเอาคืนพี่อัดรวมถึงแม่รวมถึงใครๆก็ตามแต่ไม่หรอกพี่หนุ่มผมพูดทิ้งท้ายนะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะผมว่าผมไม่เป็นรองโอเคไม่เป็นรองนะมั่นใจนะมั่นใจเต็มร้อยอ้าวโอเครอดูกันต่อไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ